ำหรับเฉลยนะทีนี้สำหรับแลบบายนะครับแลบบายเราจะทำอะไรนะครับแลบบายอาจารย์อัพโหลดเอกสารขึ้นมันจะเป็น2ปฏิบัติการนะครับแต่จริงเราทำอันเดียวแล้วมันจะได้2แลบนะครับเพราะแลบแรกเนี่ยมันคือการใช้ plating method ในการแยกเชื้อโคโลนีเดียวนะครับซึ่งในการทำ plating method เนี่ยมันจะมีจำนวนของโคโลนีเนี่ยที่ขึ้นมานะครับแล้วไอ้จำนวนโคโลนีที่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้สำหรับการนับจำนวนของจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวอย่างของเราได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่ต่างจากตัวสตีกเมธอดนะครับเพราะสตีกเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยตรงต้นๆเนี่ยเชื้อมันกองกันอะยะเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมีกี่เซลล์ในนั้นนะครับแต่ว่าในตอนท้ายๆของตัวเพตติ้งเมธอดเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ1โคโลนีจะมาจาก1เซลล์ตั้งต้นนะครับทีนี้เราสามารถใช้จำนวนเซลล์ที่จำนวนโคโลนีที่เกิดขึ้นมานี้นะครับในการคำนวณย้อนกลับไปเป็นประชากรของเซลล์ตั้งต้นแต่เราจะไม่ใช้หน่วยเป็นเซลล์ต่อมิลลิลิตรหรือเซลล์ต่อกรัมโดยตรงนะครับแต่เราจะใช้หน่วย CFU นะครับซึ่ง CFU ก็คือ Colony Forming Unit นะครับมันจะมีอยู่ในตัวเอกสารตัวเต็มนะครับไปอ่านตัวในนั้นได้ทีนี้ในการที่จะทำให้มันเกิดการกระจายตัวเป็นโคโลนีเดียวๆเนี่ยมันก็จะต้องมีการเจือจางซะก่อนนะครับที่ต้องเจือจางเนี่ยเป็นเพราะว่าในแซมเปิลเนี่ยมันอาจจะมีประชากรของจุลินทรีย์เนี่ยอยู่หนาแน่นมากๆนะครับถ้าหากเราเอาลงไปในอาหารโดยตรงเนี่ยมันก็จะซับทอนซ้อนทับกันมันจะทับกันอยู่นะครับทีนี้พอมันทับกันอยู่1โคโลนีมันอาจจะเกิดจากหลายเซลล์ก็ได้มันก็เลยเป็นค่าที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับก็จะต้องมีการเจือจางแบบนี้นะครับซึ่งการเจือจางอันนี้เนี่ยเรียกว่าการเจือจางแบบลำดับส่วนนะครับเจือจางลำดับส่วนคืออะไรเจือจางลำดับส่วนเนี่ยเราดูนะครับอันนี้ตัวอย่างที่มาในรูปของเหลวอาจารย์ก็จะเอามาแค่1มิลลิลิตรนะครับวันนี้เราก็จะได้เอามาเนี่ยประมาณนี้เลย1มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับตัวทำละลาย9มิลลิลิตรนะครับ9บวก1เป็น10ใน10นี้มีตัวอย่างอยู่แค่1ดังนั้นการเจือจางของหลอดแรกก็คือ1ใน10หรือ1ต่อ10นะครับจากนั้นเราเอาตัวอย่างจากหลอดแรกนะครับเอาตัวอย่างจากหลอดแรกไปต่อหลอดที่2นะครับ1ลงไปใน9นะครับซึ่งมันก็จะเป็น1ใน10แล้วก็ใน10อีกทีนึงก็จะกลายเป็น1ใน100นะครับทีนี้ถ้าหากทำเป็นเลขยกกำลังนะครับหลอดแรกจะเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ1ก็คือ10ยกกำลังลบ1แหละแล้วก็หลอดที่2ก็เป็น10กำลังลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ไปเรื่อยๆนะครับตามเลขหลอดเลยถ้าเราเจอจานแบบนี้มันคำนวณง่ายนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเทคแซมเปิลออกมานะครับก็คือจะเอามาบางส่วนนะครับเอามาลงในเพจนะครับซึ่งการเอามาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกนะครับก็คือถ้าเราต้องการมาสเปรดนะครับก็คือเราจะเตรียมอาหารแข็งนะครับที่มันอยู่ในจานอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเอาตัวอย่างมาแค่ 0.1 มิลลิลิตรนะครับถ้าหากเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตัวอย่างเราเนี่ยอาจจะมีจุลินทรีย์อยู่น้อยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นน้ำดื่มหรือว่าน้ำก๊อกน้ำใช้อะไรเงี้ยเราจะเอาตัวอย่างที่ไม่เจือจางมาด้วยนะครับเอามาทั้งเจือจางและไม่เจือจางนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเมื่อกี้นี้มี6หลอดกับตัวอย่างดิบๆ1อันแสดงว่าเราจะต้องเอามาทั้งหมด7จานนะครับแล้วก็อาจจะทํา3ซ้ําก็คือ7 3 21แล้วก็มา21จานนะครับจากนั้นนะครับแต่ละอันนะครับในแต่ละ1จานเนาะก็ตัวอย่างมาแค่ 0.1 มิลลิลิตรนะครับ 0.1 มิลลิลิตรถ้าปรับไมโครพิเปตก็คือกี่ไมโครลิตรครับเล็กๆเล็กๆเล็กๆ0.1 มิลลิลิตรเดี๋ยวนะ1,000 ไมโครลิตรเท่ากับ1มิลลิลิตรนะครับ1,000 ไมโครเท่ากับ1มิลลิลิตร
ราะฉะนั้น 0.1 มิลลิลิตรก็คือ100ไมโครลิตรนะครับเอามา100ไมโครลิตรจากนั้นก็เอาลงตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ใช้แท่งแก้วนะครับใช้แท่งแก้วตัว glass spreader ตัวนี้นะครับเกลี่ยซึ่งอาจารย์เคยสาธิตให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าแล็บยังเตรียมไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวต้องตอนพวกเรากินข้าวจะแอบไปเตรียมต่อแต่ว่าแล็บนี้เสร็จแล้วแหละเหลืออีกอันนึงก็คือการเตรียมตัวอาหารเหลวนะครับเดี๋ยวจะลงเขียนพวกเรากินข้าวเสร็จก็ได้ใช้พอดีทีนี้พอมันทั่วแล้วนะครับก็เอาไปบ่มนะครับทีนี้การบ่มเนี่ยถ้าหากเป็นตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะบ่มที่35องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นในโรงพยาบาลนะครับมันเป็นการเลี้ยงเชื้อจากสิ่งส่งตรวจเขาก็จะใช้อุณหภูมิบ่มเป็นอุณหภูมิร่างกายก็คือ37องศาเซลเซียสนะครับพอครบ24ชั่วโมงนะครับก็จะมาดูว่ามันมีโคโลนีเกิดขึ้นตรงนี้อยู่กี่โคโลนีนะครับถามว่านับอันไหนบ้างนับทุกอันที่นับได้แล้วก็จดค่าไว้นะครับจากนั้นก็เอาไปคำนวณแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะแยกเชื้อโคโลนีเดี่ยวเฉยๆโดยที่ไม่นับโดยที่ไม่ได้อยากรู้ประชากรเนี่ยมันมีโคโลนีเดี่ยวแล้วเราก็เอาไปเลยจะไปใช้ทำอะไรต่อจะเอาไป identify ต่อทำอะไรทำเลยนะครับจากเพจที่มีโคโลนีเดี่ยวนี่แหละกับอีกวิธีนึงนะครับก็คือพอเพลทเมทอดนะครับบางคนอ่านพัวบางคนอ่านพอนะครับอย่างเช่นอ่านพัวอะไรประมาณนี้ครับพอเพลทเมทอดก็คือปริมาณที่ใช้ต่างกันนะเมื่อกี้นี้ใช้ 0.1 ใช่ไหมอันนี้ใช้1มิลลิลิตรนะครับเพจตัวนี้จะเป็นเพจเปล่านะครับเอาเพจเปล่าๆมาแล้วก็เอาตัวอย่างลงไปเลย1มิลลิลิตรนะครับแต่เพจตัวนี้ต้องเป็นเพจปลอดเชื้อนะครับถ้าเป็นเพจแก้วก็คือต้องเอาไปอบฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ทำให้แห้งนะครับถ้าเป็นเพจพลาสติกก็คือเป็นเพจที่เพิ่งฉีกซองใหม่ๆสดๆนะครับจากนั้นนะครับพอตัวอย่างลงไปอยู่ในนี้แล้วนะครับก็เทอาหารที่กำลังหลอมเหลวลงไปอาหารหลอมเหลวตัวนี้ไม่ใช่ว่าเอามาต้มแล้วใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเอาไปเอาวุ้นเอาสารอาหารอื่นๆมาละลายน้ำนะครับจากนั้นก็เอาไปนึ่งฆ่าเชื้อนะครับแล้วออกจากหม้อนึ่งก็เอามาอุ่นไว้ที่45องศาเซลเซียสร้อนกว่านี้เชื้อก็ตายเย็นกว่านี้อาหารก็แข็งนะครับยุ่งยากจริงๆเลยชีวิตนะครับวิธีนี้แต่วิธีนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเราสามารถเราสามารถเลี้ยงได้ทั้งตัวแอโรบิกแอนแอโรบิกแล้วก็พวกฟาคอลเลทีฟแอนแอโรบิกเลี้ยงได้ทุกประเภทเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในวิธีนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับถ้าหากเอาไปนับเชื้อเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น total plate count นะครับ total ที่แปลว่าทั้งหมดคำว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ว่าคุณจะชอบอากาศไม่ชอบอากาศถ้าคุณมาอยู่ในนี้คุณสามารถปรากฏตัวออกมาได้เลยนะครับทีนี้ดังนั้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไอ้เนี่ยมันอยู่ได้แค่ผิวๆนะครับมันไม่สามารถหนีออกซิเจนไปอยู่ในใต้บุ้นได้เขาก็เลยเรียกอันนี้ว่าเป็นแอโรบิกเพจเขานะครับอันนี้เทลงไปเสร็จเราก็จะแกว่งคือหมุนเพจอะหมุนเพจหมุนทวน10รอบตาม10รอบขึ้นลง10รอบซ้ายขวา10รอบแล้วก็ทวนตามขึ้นลงซ้ายขวาอีกอย่างละ10อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะครับทั้ง2วิธีนะครับเวลาบ่มเชื้อบ่มอุณหภูมิก็ตามเกณฑ์ที่อาจารย์บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ตอนบ่มคว่ำเพจนะครับหลายคนเจอประสบการณ์ตรงแล้วหงายขึ้นมาเป็นไงน้ำใช่ไหมวันแรกอะวันแรกที่แบบให้ตรวจอะบางคนที่ยังคว่ำอยู่พอมาตรวจรอบหลังโคโลนีก็ยังอยู่ดีแต่บางคนเผลอหงายขึ้นแล้วอาจารย์คือบอกช้าแท้ใช่ไหมน้ำก็ไหลไปไหลมาเชื้อมันก็ว่ายหากันนะครับทำให้โคโลนีมันมีการแบบผิดรูปร่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบ่มเชื้อคว่ำนะครับคว่ำเพจซึ่งอันนี้ก็จะได้โคโลนีเดี่ยวเหมือนกันนะครับแต่ว่าโคโลนีเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบ
มีทั้งแบบที่เจริญบนผิวหน้านะครับแล้วก็แบบที่อยู่ในเนื้อวุ้นพวกนี้มีอยู่ในเนื้อวุ้นด้วยนะครับทีนี้ในการที่จะคำนวณปริมาณนะครับว่าในนั้นเนี่ยในตัวอย่างที่เรามาเนี่ยมันมีประชากรเยอะน้อยขนาดไหนเราก็ใช้วิธีเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับเพียงแค่ว่ามันจะมีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งการคำนวณนะครับก็คือเราก็จะเอาจำนวนของโคโลนีที่นับได้ซึ่งอยู่ในช่วงที่พอเหมาะนะครับช่วงที่พอเหมาะก็คือระหว่าง30ถึง300โคโลนีนะครับ30ถึง300โคโลนีเนี่ยมาคำนวณนะครับถ้าหากเกิน300เนี่ยเขาจะรีพอร์ตเป็น too many to count นะครับก็คือมันเยอะเกินนับไม่ได้นะครับถ้าเราไปเห็นในรีพอร์ตแล้วเขาเขียน TMTC เนี่ยหมายความว่ามันเยอะเกินที่จะนับได้นะครับทีนี้ถ้าหากอันน้อยกว่า30เขาก็ไม่เอามาคำนวณนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะคำนวณตรงนี้เราต้องไปดูว่าฉันเอามาจาก dilution ไหนนะครับเพราะว่าในสูตรที่จะคำนวณเนี่ยมันจะใช้ตัว dilution factor เนี่ยมาคำนวณด้วยนะครับทีนี้สูตรการคำนวณนะครับก็คือเขาก็จะเอาจำนวนโคโลนีเนี่ยที่ขึ้นในช่วงที่พอเหมาะนะครับมาคูณกับ dilution factor นะครับ dilution factor เนี่ยก็คือดูจากตรงนี้นะครับตัวเลขชี้กำลังนะครับตรงนี้เป็น1ส่วน10ยกกำลัง3ก็คือ10ยกกำลังลบ3อ่ะ10ยกกำลังลบ3ถ้าหากเป็น dilution factor ก็คือ10ยกกำลัง3นะครับก็คือตัดเครื่องหมายลบออกพูดง่ายๆนะครับก็จะเป็น248คูณ10ยกกำลัง3นะครับแล้วก็หารด้วยปริมาณตัวอย่างที่ใช้นะครับปริมาณตัวอย่างที่ใช้คือถ้าหากเราใช้เทคนิค spread page ก็จะหารด้วย 0.1 แต่ถ้าเราใช้เทคนิค pore plate เราก็จะหารด้วย1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หยิบตัวเลขมาให้ถูกแล้วก็กดเครื่องคิดเลขหรือว่าคำนวณมือก็ได้นะครับอันนี้ก็248คูณ10กำลัง3นะครับแล้วก็หาร 0.1 นะครับเตะขึ้นข้างบนก็คือเป็นคูณ10เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น248คูณ10กำลัง4นะครับแล้วเราก็ขยับจุดเอาเราก็จะได้ 2.48คูณ10กำลัง5นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยลองคำนวณดูอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้วันนี้เราจะทำอะไรในแลบของวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะให้เชื้อไปกลุ่มละ1หลอดนะครับแล้วก็จะมีหลอดสำหรับเจือจางอีก6หลอดซึ่งในนั้นจะบรรจุน้ำกันปอดเชื้อพอเราได้หลอดตัวอย่างมาปุ๊บเราก็ทำการเจือจางมันแบบส่วนเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะอาจารย์จะให้พวกเราทำแค่3 dilution สุดท้ายนะครับเราก็จะเอาจากเนี้ยนะครับ3อันสุดท้ายเนี่ยไปทำ space page ความเข้มข้นไม่ใช่ความเข้มการเจือจางละ2 page แล้วก็ pore page การเจือจางละอีกอย่างละ2 page นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาดูผลนะครับพรุ่งนี้ดูผลทำอะไรบ้างเราก็นับจำนวนโคโลนีนะครับในจานที่มันอยู่ในช่วงที่มันนับได้นะครับคือถ้ามันเกิน300รีพอร์ตเป็น TMTC นะครับแต่ถ้ามันน้อยกว่า300เราก็จดเลขไว้เลย24นับได้ไหมนับได้แต่ไม่คำนวณ นะครับก็จดมาเถอะนะครับจดมาเลยก็ประมาณนี้นะครับพอจดมาเสร็จแล้วก็ค่อยมาคำนวณว่ามันนี่นู่นนั่นอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราแยกย้ายไปทานข้าวเนาะแล้วก็เจอกันที่แลบ1132น่าจะบ่ายโมงครึ่งนะครับเจอกันบ่ายโมงครึ่งนะครับสลับกลุ่มเหมือนเดิม
กลุ่ม2กลุ่ม2ก็ไปสแตนบายสักประมาณไม่ทุ่มครึ่งแล้วกันไม่ถึงรอครับกลุ่ม2ก็ประมาณสัก 14.45 แล้วกันไม่หรอกมันน่าจะเสร็จเร็วอยู่อันเนี้ยนะครับถ้าเราไม่จกตากันนะครับมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับจริงๆอ่ะประมาณเวลาที่ได้ทำจริงๆอ่ะประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ในคลาสรูมอีกทีนึงนะครับโอเคครับนักศึกษาทั้งหมด